มันใช้ถ่านในการจุดเป็นเชื้อเพลิงกันด้วยนะครับทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยนี่ไงเชื้อเพลิงศูนย์แวร์ถ่านนี่ออกมาแล้วแอปเปิ้ลอบนะครับอ้าวเอาหยิบไปเลยหยิบแอปเปิ้ลอบไปเก็บไว้ในโกดังเรียบร้อยนะครับอ๋อแผ่นหินมันแบบมันพังได้เหรอก็คือถ้าว่าตรงไหนที่ไม่มีเสาค้ำอ่ะมันจะแบบล้มคลืนไปเลยมันจะแบบล้มคลืนกันไปเลยนะครับผมโอ้อย่างนี้กันแล้วเนี่ยโอ้ต่อสันต่อสันโอ้ต่อสันเองนะเมื่อกี้เนี่ยจอสันเฉยเลยนะครับใช้หินโจมตีฟิวโคตรช้อยเลยอู้โอ้เดี๋ยวถ้ายิงโดนเนี่ยปลิวเลยเหรอเอาละหลังจากครั้งที่แล้วที่เราได้ผ่านพายุแห่งความมืดกันไปแกนกลางได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่ก็กำลังค่อยๆฟื้นพลังชีวิตกันอยู่เรื่อยๆและการมีบาริสต้าสามกระบอกนั้นทำให้เราสามารถรอดจากเวฟแรกไปได้แต่ว่าจากนี้มันจะยากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราต้องมาอัปเกรดป้อมปืนบ้านเมืองของเรากันต่อนะครับเอาให้มินาซังคอนนิจิวะวาตาชิวะซันเดนสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม Arc of Calon ต้นกล้าน้อยประจนภัยนะครับพาร์ทที่2กันแล้วนะครับอ่ะตอนนี้หลังจากที่เราผ่านพายุแห่งความมืดรู้แลไปได้ปุ๊บเราก็มีการกำจัดมอนสเตอร์แล้วก็ได้รับสิ่งนี้กันมานะครับนี่มันจะเป็นเหมือนดวงวิญญาณน่ะอันนี้ก็คือเป็นวิญญาณสัตว์ที่เราได้รับกันไปนะครับมันจะเป็นวิญญาณของมดาสิ่งมีชีวิตที่เดินสี่เท้าวิ่งได้รวดเร็วด้วยขาที่แข็งแรงนี้อ่ะซึ่งจะบอกว่าเราสามารถเพิ่มจำนวนของวิญญาณเนี่ยเข้าไปได้เพื่อจะสร้างผู้รับใช้คนใหม่ออกมานะครับซึ่งบอกว่าสามารถใส่วิญญาณเนี่ยได้3ดวงงั้นเหรอในแต่ละประเภทด้วยอ่ะแล้วถ้ามีดวงเดียวได้ไหมเอาได้ด้วยเหรอโอ้อ๋อแค่ดวงเดียวก็ได้เหรออ๋อนี่ครับผมได้พูดน้อยคนใหม่มาแล้วว้าวเรื่องราวของสัตว์นะครับก็คือเคลื่อนที่เร็วขึ้นสำหรับหมายเลข4ใช่ไหม ขอตั้งชื่อให้เขาหน่อยกันละกันนะครับหมายเลข4จะง่ายๆกันเลยเนอะสำหรับหมายเลข4นะครับจะเป็นคนที่ขนของเร็วอ๋อเดินทางเร็วก็เลยจะไปสายขนของได้งั้นก็ใช่ขนของแบบ 100% ไปเลยกันละกันนะครับถ้ามีข้อตรงไหนก็เดี๋ยวให้รีบแบบไปขนมาก็แล้วกันละนะตอนนี้ก็แบบว่ากำลังทำการขุดลงไปข้างล่างเพื่อที่จะเก็บตัวรากไม้เก็บหินกันต่ออุ๊อะไรอ่ะดินกรดไนติกเนี่ยครับด้านซ้ายมีบอกด้วยนะว่าดินที่มีดินประสิวผสมอยู่ถ้าขุดออกมาจะได้รับดินประสิวมันคือดินประสิวนี่เองไม่รู้ทำอะไรได้นะครับแต่ว่าเราก็แบบว่าสร้างบันไดและขุดเจาะลงกันอยู่เรื่อยๆนะครับความจริงควรจะต่ออ้อมนะแต่ผมขอขุดแบบแนวดิ่งไปเลยก็แล้วกันแล้วก็จากนั้นนะครับเรามีพูดเพิ่มอีกไหมตอนนี้รู้สึกว่าจะยังสร้างพูดเพิ่มได้ไม่ได้นะครับเพราะต้องเก็บดวงวิญญาณเนี่ยให้ครบจำนวนก่อนโอเคแล้วก็ทีนี้เรามาดูเทคโนโลยีสำหรับเทคโนโลยีในตอนนี้นะครับก็แบบว่าอยู่ในขั้นเบสิกมีตอนนี้มี1แต้มใช่ไหมซึ่งผมอยากจะได้อะไรนะบ้านเมืองกับอาวุธแล้วก็มีอาหารด้วยเนี่ยอาหารดูสิเนี่ยคือยอมรับนะครับว่าเขาทำแอนิเมชันอาหารได้ดูน่าอร่อยมาก แล้วก็แต่อันมีบัฟด้วยนะเนี่ยมันบอกว่าฟื้นฟูอาหารฟื้นพลัง70ใช่ป่ะจะเดิมมันเนี่ย60อันนี้จะเป็น70แล้วก็จะทำให้ได้รับบัฟเพิ่มแต่แบบว่าเก็บเกี่ยวดีขึ้นมีการได้รับการเคลื่อนที่เร็วขึ้นด้วยอาหารก่อนไหมผมบอกว่าอาหารก่อนดีกว่าต้องการอาหารเพิ่มเติมนะครับสเตาหลอดอันนี้รู้สึกว่าผมต้องใช้ถ่านในการเป็นเชื้อเพลิงอันนี้ก็เดี๋ยวตั้งไว้ก่อนก็แล้วกันทีนี้มาดูขอใหม่กันดีกว่าอยู่ได้มันเป็นนี่เตาถ่านอยู่ชั้น2เลยไหมชั้นแรกมันเต็มไปแล้วนะครับมีคำถามเราสร้างบันไดผ่านตัวพื้นได้ใช่ไหมแล้วตรงนี้สร้างได้ป่ะถ้าต่อขึ้นไปเงี้ยอะไรอ่ะไปไม่ได้อ๋ออันนั้นเข้าใจไปไม่ได้แต่ว่ามันทะลุได้ไหมคือผมอยากรู้ว่าการสร้างบันไดอย่างเงี้ยมันทะลุขึ้นไปได้ป่ะเพราะว่ามันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นห้องใช่ไหมซึ่งตัวเกมมันเขียวเป็นบ้านใช่ป่ะมันจะเหมือนกับเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับไม่แน่ใจว่าเราสามารถทำบันไดเนี่ยทะลุขึ้นได้เลยไหมอ๋อได้ด้วยนี่ไง
นี่ครับมันมีฝาเป็นแบบขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะแสดงว่าผมก็สามารถสร้างชั้น2ได้โดยที่ผมไม่จำเป็นต้องกังวลว่าต้องไปทำทางเข้าที่อื่นอย่างนี้นี่เองทีนี้เราก็มาสร้างห้องกันดีกว่าขอเป็นไซส์เดิมนะครับจะได้แบบว่าทำเป็นตึกสูงขึ้นไปได้ทำการสร้างไว้ตรงนี้นี่ก็จะเป็นห้องจุดใหม่นะครับคือพวกสิ่งปลูกสร้างอะไรพวกเนี่ยมันจะไปต้องอยู่ในห้องไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถใช้งานกันได้นะครับตอนนี้ก็แบบว่าพยายามให้แบบไปขุดหาไม้มาแต่ทำไมรู้สึกว่ารอบนี้การเกษตรน้อยแฮะรอบนี้การเกษตรค่อนข้างจะน้อยนะครับโซนเกษตรก็เดี๋ยวลากยาวไปเลยก็แล้วกันอ๋อโทษทีผิดชั้น อันนี้ก็จะเป็นโซนการเกษตรไปนะครับรู้สึกว่าถ้าหาแบบต้นไม้มันโตเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวเหล่าผู้ก็จะไปทำการเก็บเกี่ยวให้โดยอัตโนมัติกันเลยนะแต่ว่าอย่าลืมดูค่าเก็บของด้วยเพราะว่าค่าเก็บของเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเต็มได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยเพิ่มจุดที่คอยเก็บของคอยใช้งานกันด้วยนะครับทำการก่อสร้างชั้นที่2เรียบร้อยแล้วนะครับมาทีนี้ผมก็จะสามารถสร้างสิ่งนี้ก็ได้แล้วนั่นก็คือเตาถ่านนั่นเองครับพอดีกับตัวบันไดพอดีเด้เลยเนี่ยทำการสร้างขึ้นมานะครับมันบอกว่าใช้ไม้10กับหิน20หรอไม้มี7หินมี15ยื้อตอนนี้ไม้ค่อนข้างจะขาดแคลนกันเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ขุดลงมาเลือกจุดถึงจุดที่มันมีหินกันแล้วนะครับก็ทำการสั่งขุดจอกกันไปด้านนี้ก็อู้เจอของพิเศษซ่อนอยู่กันด้วยนะครับเดี๋ยวขุดมาเพื่อที่จะรับเหมือนกับมันเค้าเรียกนะมันเป็นอาร์ติแฟกต์เป็นเรลิกที่เราจะสามารถเอามาทำการย่อยกันได้นะครับอย่างนั้นแหละขุดลงไปและสิ่งนั้นมันก็คือก้อนหินยึอ๋อไม่ใช่อ๋อมันเป็นก้อนหินที่อยู่ข้างหลังอันนี้ครับมันคือสิ่งที่ต้องใช้สิ่งนี้ใช่ไหมสว่านมือก็คือเราสามารถวางสว่านมือเนี่ยเอาไว้ที่ตรงบริเวณนี้กันได้นะครับแต่มันเป็นหินน่ะผมอยากได้เหล็กมากกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะได้แบบเป็นพวกเหล็กมากกว่านะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่หรือเปล่าล่ะเนอะตรงนี้ทำการขุดกันไปนะครับรับหินรับไม้แล้วก็อาจจะรับดินประสิวด้วยแต่ว่าตรงบริเวณดินตรงนี้นะครับเท่าที่พอจะเข้าใจนะดินพวกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขุดก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้อะไรคือมันเป็นดินที่ใช้ในการเพาะปลูกนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ได้จะเพาะปลูกอะไรก็เลยแบบว่าเดี๋ยวข้ามไปก่อนกันละกันเดี๋ยวในพื้นที่ทรัพยากรที่แบบว่าเรามีการใช้งานจะดีกว่านะครับตอนนี้ก็กำลังทำการก่อสร้างเตาถ่านกันแล้วแต่ว่ามันใช้ถ่านนี่ว่ามันใช้ถ่านในการจุดเป็นเชื้อเพลิงกันด้วยนะครับทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยนี่ไงเชื้อเพลิง0แวร์ฐานอ๋อนี่ป่ะนี่ครับผมก้อนฐานหินอยู่ข้างล่างตรงนี้มีดินประสิวมีหินตกผลึกนะครับแต่ว่ามีฐานไหมอันนี้ก็ดินประสิวดินประสิวก้อนหินปูได้รับหินปูนมางั้นตรงนี้เดี๋ยวเราขุดให้มันลึกลงไปอีกตรงนี้ต้องทำการขุดเจาะลึกลงไปนะครับเพราะตรงนี้เราจะเจอกับตัวก้อนฐานหินอยู่ก้อนนึงหรอต้องก้อนหนึ่งเนี่ยก้อนหนึ่งก็จำเป็นนะครับเดี๋ยวขอเร่งลำดับงานตรงนี้ก่อนและในที่สุดเราก็ได้ทานหินมาแล้วขนาดก็มีหินปูนกันด้วยนะครับงั้นก็ขุดเจาะต่อไปเลยก็แล้วกันเพราะว่าถ่านหินอันเดียวเนี่ยมันจะไปพอได้ยังไงกันล่ะจริงไหมทำการขุดต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวรู้เหมือนกันนะว่าลึกลงไปเนี่ยมันจะมีอะไรดีๆไหมวะดินตกผลึกมันคือดินที่แข็งนะครับทำให้เราเสียเวลาในการขุดแต่ว่ามันไม่ได้รับไอเทมอะไรเป็นพิเศษกันเลยเนอะทำการขุดเจาะมาตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วหรอรู้สึกว่าตรงนี้มันจะไม่มีอะไรกันแล้วนะครับยกเลิกข้ามไปเพราะว่าดินตรงนี้ขุดไปก็ไม่ได้ของนะครับตอนนี้ก็ได้รับหินปูนมาเพิ่มมีของมาเพิ่มกันเสียแล้วนะครับตอนนี้ผมก็สามารถใช้เตาถ่านก็ได้เดี๋ยวก่อนถ่านหนึ่งก็ได้แค่ 20% เองหรออ๋อแต่ก็ยังใช้งานได้นะครับเรามาดูการผลิตกันดีกว่านี่มันจะมีเป็นแอปเปิลอบมันฝรั่งอบขนมปังมะเขือเทศอบผักกาดอบแล้วก็ป๊อปคอร์นเนี่ยครับแต่ละอย่างมันจะมีบัฟแบบว่าเพิ่มความเร็วในการขุดนะมีมันฝรั่งแบบอะไรนะอันนี้เพิ่ม HP อันนี้เพิ่มอัตราการเคลื่อนที่น่าสนใจเพราะว่ายิ่งเดินทางเยอะก็ต้องการนะครับค่าสารีตอนนี้มี13งั้นเหรอผมมีแอปเปิลเยอะมีแอปเปิลเยอะเหรองั้นก็แอปเปิลผมขอคงเอาไว้สัก3ก็แล้วกันขอคงไว้สัก3ต่อมาก็ขนมปังไหม
มีข้าวสารอยู่13นะครับเพราะขบวนการเคลื่อนที่อันนี้ก็ขอสัก3ด้วยเหมือนกันแล้วก็สลับหรออ๋อแบบเวลาเอ้ยเราสั่งแบบเป็นเซตไม่ได้หรอว่าให้ทำของตามนี้ตามนี้ให้มันครบไปแต่รู้สึกว่าเราต้องมีการสลับเปลี่ยนตรงนี้กันด้วยนะครับอันก็เดี๋ยวค่อยๆเช็คของกันไปก็แล้วกันละเนอะตรงนี้ก็ทำการขุดจอกันต่อไปนะครับโดยจะเน้นไปที่การเก็บไม้ที่เป็นวัสดุหลักแล้วก็มีหินกับของพิเศษตอนนี้อย่าหาเหล็กงั้นเดี๋ยวผมจะทำการขุดลงไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเจออะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านี้ไหมโอ้ตอนนี้มีพูดหนึ่งตนกำลังมาใช้งานเตาถ่านกันแล้วนะครับนี่ออกมาแล้วแอปเปิลอบนะครับเอาหยิบไปเลยหยิบแอปเปิลอบไปเก็บไว้ในโกดังเรียบร้อยนะครับถ้าหากมีใครที่มากินเนี่ยก็คือจะได้รับอัตราการขุดเนี่ยเร็วขึ้นอีก 20% นะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกันได้นะครับได้ว่าเป็นของที่ค่อนข้างจะดีมากกันเลยนะและตอนนี้ก็มีแต่วิจัยเพิ่มเติมกันแล้วนะครับอัพอะไรต่อดีเนี่ยเรามีเตาถ่านข้อจริงมันมีเตาไฟฟ้าด้วยหรอแต่ว่ามันใช้เหล็กอะแต่ตอนนี้ผมยังหาเหล็กไม่เจอเลย ตอนนี้กับผมยังหาเหล็กไม่เจอเลยตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นหินกับเหล็กหรอต้านทาน 2,000 เนาะเหล็กจะดีกว่าแต่ว่าเรามาหินตรงนี้ได้อ๋อเป็นเสาหินหรออ๋อโอ้ยมีถ่านด้วยโอ้เราสามารถทำฐานเองได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นการใช้ไม้นั่นเองนะครับงั้นก็ทำการวิจัยสิ่งนี้มานะครับแล้วมันทำยังไงอะจากเตาหลอมหรอเตาหลอมไม่ใช่แล้วมันทำไงอะจากโต๊ะโต๊ะอันนี้อ๋อนี่ครับเพิ่มมาแล้วนี่เป็นฐานหินนะครับถ้าว่าฐานหินหาไม่เจอจริงๆเราก็สามารถเอาไม้มาแปรรูปได้โอเคมีของใหม่มาเพิ่มอีกแล้วนะครับงั้นก็ทุกคนเลยนะขุดไม้ใช้คำว่าขุดไม้มันก็ดูแปลกๆกันแล้วเนอะก็ทำการตัดไม้ขุดรากไม้จากข้างล่างมานะครับคือตอนเนี้ยผมพยายามหาอยู่ว่ามันมีเหล็กตรงไหนอยากได้เหล็กอ่ะไม่ทราบว่าข้างล่างนี้มีเหล็กไหมเดี๋ยวขอเร่งการขุดเจาะลงไปข้างล่างก่อนน่าจะเจอของดีๆในที่สุดก็หาเจอแล้วนะครับนี่ก็คือก้อนแร่เหล็กนั่นเองกว่าจะเจออยู่ซะลึกกันเลยนะทำการเรียงลำดับงานกันนิดนึงนะครับตอนนี้เจอก้อนแร่เหล็กแล้ว1ก้อนตั้งก้อนหนึ่งเนี่ย เจอทั้งทีเจอตั้งก้อนหนึ่งกันเลยเหรอแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นแบบดินกายสภาพนะครับคือการดินกายสภาพอ่ะมันต้องใช้เวลาในการขุดค่อนข้างจะนานนะตอนนี้ก็มาถึงแร่เหล็กแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่ว่าเจอก้อนเดียวมันก็ไม่พอดิจริงไหมก้อนเดียวนะครับทำการขุดไปปึ้งได้มา2ก้อนได้แร่เหล็กมา2ก้อนรอบนี้มีไหมลองขุดไปด้านซ้ายขวาดูหน่อยก็แล้วกันว่าจะมีสิทธิ์เจอกันหรือเปล่านะครับทีนี้ผมก็สามารถนำตัวแร่เหล็กมาทำการหลอมได้นี่จะสามารถนำเหล็กนะครับ2อันเนี่ยมาหลอมเป็นเหล็กได้1แท่งแท่งเดียวเองเหรอโหยงานหยาบแล้วครับผมคือไบโอมนี้มันไม่มีเหล็กเยอะหรือเปล่าใช่เพราะว่าตอนที่ดูแผนที่โลกนะครับมันจะมีการบอกได้ว่าที่เนี่ยมีหินเยอะไม้เยอะถ่านหินเยอะแต่ว่าเหล็กไม่ได้เยอะเนี่ยเหล็กอยู่ในพื้นที่ต่อไปก็คือถ้าผมไปอีกแดนนึงเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ที่จะได้เจอเหล็กที่เยอะกว่านี้นะครับเป็นอันบนกันไปแล้วเนอะภัยคุกคามยังเป็นแค่ขั้นหนึ่งกันอยู่โอ้แต่ว่าหลังๆมันก็จะเริ่มเพิ่มระดับภัยคุกคามอย่างนั้นเหรออย่างนี้นี่เองที่นี่อาจจะแบบว่ามีเหล็กน้อยงั้นเราก็ต้องเน้นเก็บอย่างอื่นใช่ไหมแบบว่าเป็นพวกหินงั้นก็ขอลองนี่หน่อยก็แล้วกันมันจะเป็นตัวก้อนหินตรงนี้นะครับที่บอกว่าให้เราวางเครื่องขุดเจาะใช่ไหมงั้นก็ขอมาทำตรงนี้ก่อนมาตอนนี้ก็เห็นโหนดของก้อนหินเนี่ยชัดเจนมากขึ้นกันแล้วนะครับไหนลองดูซิทำการสร้างสว่านมือไว้วางลงพื้นได้หมดเลยใช่ไหมวางไว้ตรงนี้แล้วไงต่อก็คือให้เราทำการก่อสร้างนะครับโดยการใช้ไม้5หิน5แล้วเราก็สามารถทำการขุดข้างหลังได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่เราสามารถทำการขุดเจาะบริเวณโหนดต่างๆกันได้นะครับส่วนนี้การสร้างของทดแทนอันนี้เป็นการสอนนะครับว่าเราสามารถทำการอัปเกรดได้อันนี้มันเป็นอันที่เราได้รับตัวแผ่นหินมาใช่ไหมก็คือถ้าเราต้องการจะอัปเกรดพวกเนี้ยก็สามารถทำการสร้างทับไปกันได้เลยนะครับน่าสนใจมากตอนนี้เดี๋ยวขอดูซิหน่อยสิก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอ
แล้วใช้งานกันอะแล้วมันใช้งานไงอะเออคำถามคือมันใช้งานไง how to ใช้งานเอ๊ะหรือว่าผมสร้างผิดต้องสร้างถูกสิอ่ะมาละอ่ะไงต่ออ๋อจะพูดมันจะแบบมาใช้หันสว่างกลับไปด้านหลังแล้วก็เริ่มหมุนขุดแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองเราก็คือสามารถรับก้อนหินจากตรงนี้ได้เนี่ยเต็มที่ถึง40อันกันเลยว้าวน่าสนใจมากเลยนะครับอ่ะที่เหลือก็ทำอะไรครับก็ทำการขุดเก็บไม้ทรัพยากรเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็เตรียมตัวอัปเกรดด้วยเออเราต้องมีการอัปเกรดป้อมปืนนะครับต่อไปต้องไปป้อมปืนแล้วไหมมันจะเป็นสิ่งนี้นะครับนี่ถัดไปเนี่ยจะเป็นเทบูเชตเหรออ่านผิดขออภัยนะครับมันบอกว่ามันเป็นการเหวี่ยงก้อนหินและมีลูกศรด้วยลูกศรหินใหญ่อ๋อใช้หินในจำนวนที่มากขึ้นแล้วก็มีลูกศรบาริสต้าหินแล้วอ๋อก็คือต้องสร้างตัวหูลูกศรมาก่อนนะครับแล้วก็เอารวมกับตัวบาริสต้าอันเก่าอ๋ออย่างนี้นี่เองเอ๊ะอย่างนี้โต๊ะวิจัยเอ๊ะไม่ใช่โต๊ะเรียบง่ายอันนึงมันพอไหมอ่ะทำไมดูไปดูมารู้สึกว่าโต๊ะอันนึงเนี่ยเหมือนจะไม่พอยังไงก็ไม่รู้นะครับหมายความว่าอาจต้องแบบมีการขยายพื้นที่ห้องต่างๆนานาเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นด้วยเอ๊ะแต่จริงตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมทำผิดไปนิดนึงแฮะแต่ว่าน่าจะเล่นได้ละเมืองอ่ะอย่างเช่นผมจะขอทำเป็นเสาหินเสาหินนะครับเปลี่ยนตรงนี้ไปตลอดแนวใช่ไหมน่าจะรับโครงสร้างได้มากขึ้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของขีดจำกัดโครงสร้างเห็นปะตรงไหนที่แบบมันเริ่มเป็นสีส้มสีแดงเนี่ยแสดงว่าโครงสร้างเริ่มจะรับน้ำหนักไม่ได้มันจะเป็นต้องมีการอัปเกรดให้แบบเป็นขั้นหินเป็นขั้นเหล็กกันต่อไปด้วยนะครับเสาหินมากันแล้วนี่จากเมื่อกี้สีส้มเหลืองก็กลายเป็นสีเขียวกันแล้วนะครับมันจะสามารถรับน้ำหนักได้แบบเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมมันต้องอย่างนี้นะครับถึงจะดีทีนี้เราไงต่อผมคิดว่าอยากจะขอเล่นอะไรแปลกๆนะครับอย่างเช่นผมนำเสาหินขึ้นมาใช่ไหมจากนั้นมันก็จะเป็นแผ่นพื้นหินใช่ปะแผ่นพื้นหินเนี่ยอยากจะลองแบบสร้างยืดไปดูอะสร้างยืดออกมาจากบริเวณฐานของเรานะครับเอ๊ะมีผู้รับใช้ในสภาพอดอยากใครอะใครอดอยากเหรออาหารก็มีนี่ใครอดอยากฮัลโหลอ๋อนี่ป่ะความหิวอ๋อยกเลิกอ๋อด้วยเขาที่ว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นงานแบบสำคัญมากเขาเลยอุดไม่หยุดเลยเขาเลยขุดไม่หยุดเลยโอ้โหแกก็ทำงานโอเวอร์ไทม์เกินไปเนาะอ่ะก็ปล่อยเขากลับไปตรงนู้นไปกันแล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้ก็กลายว่ากำลังค่อยๆทำการอัปเกรดกันแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากจากนี้ไปตรงเนี้ยผมจะได้แบบทำเหมือนกับเป็นอะไรนะโซนเก็บของไหมเพราะว่ารู้สึกศัตรูจะมาด้านหน้าด้านหลังควรจะแบบเป็นโซนที่ใช้ในการเก็บของเป็นหลักนะครับรู้สึกว่าคลังเก็บของจะเริ่มเต็มกันแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนที่ตรงนี้หน่อยได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวขอสร้างเป็นบันไดขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับตรงบริเวณโซนขอลบโซนตรงนี้ออกไปหน่อยตรงนี้ขอลบโซนเก็บของไปนะครับเพื่อจะสร้างบันไดขึ้นไปแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ค่อยอะไรนะก็ค่อยทำแบบเป็นโซนเก็บของเนี่ยเพิ่มเติมไปกันละกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมก็จะวางริมไหมวางนี้ดูกัน ขอว่ามันได้ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อจะขึ้นไปเข้ามาแบบง่ายๆแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะจัดให้มันเป็นโซนที่ใช้ในการเก็บของกันต่อไปต้องอย่างนี้สิตรงนี้เก็บของต้องกดกระโดดพื้นเนี่ยครับเราสามารถทำการกระโดดได้ว่าตรงนี้จะให้เป็นโซนเก็บของต่อจากนี้ไปกันละเนอะแล้วก็การเก็บของเนี่ยเก็บข้างนอกได้มันไม่จำเป็นต้องอยู่ในตัวห้องนะครับคือเราสามารถเก็บในตรงจุดตรงไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นโซนที่ใช้ในการเก็บของเท่านั้นและตรงเนี้ยพอแบบทำการยืดออกไปแล้วก็จะเป็นโซนเก็บของหลักของอาณานิคมของเราต่อกันไปได้เลยนะครับดีมากมันต้องอย่างนี้สิจะได้เพิ่มพื้นที่กันได้นะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ก้อนถ่านหินเจอเพิ่มจนได้ ในสุดก็หาตัวถ่านหินเจอนะครับคือมันไม่จำเป็นต้องขุดลึกมากนะแต่ว่าพยายามแบบว่าขุดแบบซ้ายขวาพยายามขุดซ้ายขวาแล้วก็หาสิ่งที่จำเป็นเนี่ยให้เจอแล้วก็จะได้รีบขุดมาใช้งานกันต่อไปนะครับโอ้ตรงนี้โอ้ขุดเสร็จแล้วเหรอตรงนี้ทำการขุดเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับขุดไวมากกันเลยนะเนี่ยคนงานทำการเก็บตัวกรดไนติกอะไรกันมาซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ขอเน้นไปที่ถ่านหินนี่ข้างล่างมีก้อนถ่านหินด้วยนะครับเราต้องขุดลงไปเอาซะแล้ว
ตรงนี้มีฐานหินเพียบเลยนะครับมันต้องอย่างงี้เซ่ตรงนี้ก็เหลือแค่ขุดมาด้านซ้ายใช่ไหมอ่ะงั้นก็ขอขุดตรงนี้มาก่อนเพื่อจะไปทำการเก็บไม้กันสักนิดนึงนะครับเราต้องการไม้เยอะๆตอนนี้เรามีคลังเก็บของใหญ่แล้วนะครับยังไงก็สามารถเก็บกันได้แบบรัวๆกันเลยนะอาหารก็มีการผลิตดีมากอ่ะและทีนี้เอ๊ะมันโดดลงมาไม่ได้หรออ้าวเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันไม่ต่อกันหรออ้าวไม่บอกล่ะว่าไม่ต่อกันถ้าไม่ต่อกันก็ลำบากผมเลยนะเนี่ยคือเมื่อกี้จะเห็นว่าคนงานแบบว่าอาเก็บตรงเนี้ยอ้อมมาขึ้นบนแล้วมาเก็บว้าถามไม่ต่อกันหรอโอ้ถ้าทำไม่ต่อกันมันไม่น่าสร้างต่อครับเพราะว่าผมอยากจะให้ทางมันแบบมันต่อเชื่อมกันไปอ่ะถ้าทางมันต่อเชื่อมกันไปอ่ะมันจะได้แบบว่าเดินทางก็ได้สะดวกไม่ต้องแบบมาอ้อมอะไรแบบนี้นะครับยุ่งแกจะอ้อมทำไมเนาะอ่ะก็ปล่อยเขาทำการก่อสร้างอะไรกันไปนะครับคลังก็พยายามแบบว่าเก็บทรัพยากรเนี่ยให้ได้มากที่สุดและตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีแต้มใหม่กันแล้วนะครับไปกันเลยไหมนั่นก็คือการได้รับอาวุธขั้นต่อไปนะครับผมเทรบูเช่ได้มาแล้วนะครับมาทีนี้เราก็ต้องมาทำการก่อสร้างขั้นต่อไปกันนะครับไหนดูซิในการผลิตเนี่ยครับมันจะมีเป็นลูกศรหินบาริสต้าลูกศรที่แรงขึ้นหรือปะอ๋อเนี่ยครับพลังโจมตีจาก1จะกลายเป็น2ใช่ไหมแล้วก็มีลูกบอลต่างๆอ่าฮะลูกบอลเดี๋ยวไอ้ใช่ลูกบอลหินใช่ไหมลูกบอลหินสร้างครั้งหนึ่งได้10อันนะครับที่เขียนเป็นเลข10เนี่ยคือสร้างครั้งหนึ่งจะได้10อันงั้นก็ขอให้แบบสร้างคงไว้สัก20อ่ะคงไว้สัก20แบบนี้นะครับมันมีสลับเปลี่ยนให้ไหมเราต้องสลับเปลี่ยนเองไม่ไปทำหรอกสลับเปลี่ยนโอ้เดี๋ยวก่อนนะถ้าหากว่าเราต้องมากดสลับเปลี่ยนเองเนี่ยแสดงว่าผมควรจะมีโต๊ะหลายๆโต๊ะที่กำหนดว่าอันเนี้ยสร้างหินสร้างกระสุนปืนอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะแบบว่าแยกกันไปในตามแต่ละโต๊ะนะครับต้องทำอย่างนั้นหรอเนี่ยโอ้อย่างนี้ต้องออกแบบฐานใหม่เลยไหมเนี่ยยกเลิกโซนจัดเก็บตรงนี้ไปนะครับด้วยความที่ว่าผมอยากจะให้ตัวห้องเนี่ยมันเป็นแบบมันสแนปในชั้นเดียวกันถ้ามันคนละชั้นเนี่ยเดี๋ยวคนงานมันจะไม่ยอมเดินมานะครับเศร้าใจจริงๆ อ่ะทำการเปลี่ยนตรงเนี้ยให้กลายเป็นเสาหินแล้วก็ขึ้นมา2จากนั้นก็ค่อยเป็นแผ่นพื้นหินอย่างนี้ไปยาวตลอดแนวมันต้องทำอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบอะไรนะเดี๋ยวมันจะเดินอ้อมกันซะเปล่าๆนะครับพอชั้นตรงนี้ก็อาจจะแบบว่าต้องยอมอะไรนะทำลายทิ้งป่ะทำงานอะไรวะแยกส่วนกดแยกส่วนใช่ไหมทำการแยกส่วนตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวทำการลบหินอันเก่าทิ้งไปแล้วก็เริ่มสร้างหินชั้นใหม่ได้ทำการลบป่ะโอ้แผ่นหินมันแบบมันพังได้เหรอก็คือถ้าว่าตรงไหนที่ไม่มีเสาค้ำมันจะแบบล้มคลืนไปเลย มันจะแบบล้มคืนกันไปเลยนะครับผมอย่างนี้กันแล้วเนี่ยโอ้ต่อสันโอ้ต่อสันเองนะเมื่อกี้เนี่ยจอสันเฉยเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้แต่นี่ทำการแยกส่วน3อันนี้ทิ้งแล้วก็จะได้ไปสร้างโซนใหม่แล้วก็ทำการเก็บของที่ข้างหลังโอ้จะสันทำไมมันสั่นเองนะครับผมไม่ได้เป็นคนขยับกล้องนะเท่านี้ผมจะได้ให้บ้านตรงเนี้ยมันเป็นแบบชั้นเดียวกันระนาบเดียวกันแล้วเราจะได้ทำตรงเนี้ยให้กลายเป็นคลังเก็บของกันได้นะครับกำหนดโซนเก็บของเรียบร้อยนะครับนี่จะเป็นจุดเก็บของหลักกันเลยทีเดียวนะและตอนนี้ข้างล่างนะครับนี่ฐานหินอู้ยข้างล่างนี้เจอฐานหินมหาศาลกันเลยนะครับทำการขุดเจาะมาได้เลยและตรงนี้ก็ยังมีไม้อีกกองใหญ่กันด้วยนะครับไม้มีพอไหมไม้มี71หรอ71ยังไม่พอทำการไปเก็บเพิ่มเติมกันเลยนะครับทีนี้ก็ต้องมาคิดว่าจะสร้างป้อมปืนอะไรยังไงดีตรงเนี้ยผมอยากจะให้แบบมันเป็นบันไดที่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะต้องวางเสาไงวะคือตอนเนี้ยอยากได้แต้มเทคโนโลยีและเอาอะไรนะตอนนี้เรามีอาวุธแล้วใช่ไหมผมอยากจะได้บ้านขั้นใหม่อยากได้แบบเป็นบ้านหินก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราลองไปดูกันละกันนะรู้สึกว่ามีหอคอยหินด้วยหรอมีขอรับสนใจเพิ่มเติมมาซะแล้วโอ้มีการแจ้งเตือนว่าพายุแห่งความมืดเนี่ยกำลังจะใกล้เข้ามากันแล้วนะครับสรุปได้แค่นี้เองหรอ
เออเนี่ยผมสรุปได้แค่นี้เท่านั้นเองนะครับไม่สามารถลงไปได้ลึกกว่านี้กันแล้วนะคือความจริงก็ลงได้แหละแต่ว่าน่าใช้เวลามากจนเกินไปนะครับโอ้โอ้เดี๋ยวก่อนนะนี่ครับผมลูกศรหินขนาดใหญ่นี่ผมมีการตั้งค่าสร้างของเพิ่มเติมนะครับนี่ตอนนี้เนี่ยผมได้เป็นการตั้งค่าไว้นะครับว่าให้แบบเน้นทำหินก่อนนะมีบาริสต้ามีลูกศรหินบาริสต้าหินแล้วก็มีลูกศรหินขนาดใหญ่คือเท่าที่ลองสังเกตดูเนี่ยถ้าเราทำการตั้งค่าอย่างนี้ไปนะครับเหมือนแบบว่าจะเน้นความสำคัญอันบนก่อนแล้วก็จะค่อยๆไล่ระดับอันที่2 3 4ไล่ลงมาก็คือเรามีโต๊ะเดียวได้แหละแต่แค่ว่าต้องแบบว่ามีการกำหนดแบบความสำคัญว่าอาจจะให้สร้างลูกศรก่อนนะจะให้สร้างสิ่งนี้ก่อนนะอะไรแบบนี้นะครับก็แบบว่าต้องมีการกำหนดเรื่องของความสำคัญว่าจะให้อะไรก่อนหลังอย่างตรงเนี้ยแอปเปิลนะครับถ้ามีแอปเปิลขาดก็ทำแอปเปิลก่อนแล้วก็ค่อยไปทำขนมปังต่อกันไปเรื่อยๆก็คือเรามีแค่เตาเดียวโต๊ะเดียวก็เพียงพอกันแล้วแต่ว่าถ้าต้องการเพิ่มความเร็วในการผลิตเนี่ยควรจะมีโต๊ะเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับตอนนี้คลาดเป็นไงบ้างก็ขุดถ่านหินมาจนเกือบจะครบกันอยู่แล้วนะครับทำการขุดตรงนี้ทิ้งท้ายจากนั้นผมก็ต้องการขึ้นไปสู่ชั้นที่3กันนะครับเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อสร้างสิ่งนี้ยังไงล่ะโอ้โหรัศมีกว้างน่าดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ตัวเทเบิลเซตนะครับวางเอาไว้ที่ด้านบนตรงนี้ไปเลยก็คือแบบว่าอยู่แบบชั้นแบบสูงๆกันไปเลยกันละกันนะคือตอนนี้แต้มเทคโนโลยีผมเก็บไม่ทันนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องใช้วิธีการแบบพอใช้ไปก่อนนะก็คือแบบว่าทำการสร้างขึ้นมาแล้วก็จากนั้นก็จะได้ไปสร้างสิ่งนี้กันได้นะครับซึ่งจะใช้ไม้15กับหิน15ในการสร้างโป่งปาก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 สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นตัวป้อมปืนของเราอันใหม่นะครับพลังโจมตีสันดิษ3ระยะ55อัตรายิง12หรออัตรายิงก็คือจะช้ากว่าใช่ไหมแต่ว่าระยะยิงระยะยิงสู้ไม่ได้ด้วยแต่พลังโจมตีดีกว่า3เท่าอันนี้พลังโจมตีจะสูงกว่าแบบมากๆกันเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจตอนนี้ผมก็น่าจะเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมข้างล่างนี้ไม่มีไอเทมอะไรเหลือกันแล้วนะครับงั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางเลยดีกว่าคือถามว่าออกเดินทางได้ก็ออกเดินทางไปเลยจะได้ไม่ต้องมีโอกาสโดนความเสียหายจากครั้งที่แล้วนะครับงั้นก็ต้องไปจุดที่มันมีเหล็กซี่ก็คือจะเป็นที่ตรงนี้นะครับมันจะมีเหล็กฐานหินแล้วก็มีหินอยู่ด้วยใช่ไหมแต่ว่าไม้ไม่ค่อยมีโอเคทำการยืนยันปลายทางแล้วไงต่อเก็บรักษาลิลลี่วูดแล้วออกเดินทางเลยป่ะออกเดินทางนี่ขึ้นมาเลยเจ้าลิลลี่วูดมาทำการออกเดินทางกันได้แล้วนะครับมาทีนี้ถ้าเราออกเดินทางก่อนเนี่ยมันจะมีสิทธิ์แบบจะเจอพวกศัตรูไหมโอ้เจอได้ฮะ พอเดินมาสักพักนึงนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบมันเป็นเวฟเนี่ยมันก็จะเจอกับเวฟได้เหมือนกันนี่ศัตรูมากันแล้วนะครับนี่เป็นรูปแบบลูกตาลอยได้ทั้งนั้นเลยเหรอเนี่ยเราควบคุมก่อนมาครับเองโจมตีระยะไหนดีฟิวได้ไหมโอ้ยังอยู่ไกลเกินอยู่ไกลมากครับแล้วมันมา2เวฟ2ชุดเลยเหรออ๋อทำการโจมตีเล่นเกมหน่อยช้าเกินนั่นแหละมาเลยมาเลยโจมตีโจมตีโจมตีนั่นแหละยิงเข้าระยะแล้วมันเข้าระยะแล้วเดี๋ยวผมควรจะกุมมาหลังอะไรได้ป่ะป้อมปืนบังคับเองใช้หินโจมตีฟิวโคตรช้อยเลยอู้โอ้เดี๋ยวถ้ายิงโดนเนี่ยปลิวเลยเหรอเมื่อกี้ยิงโดนทีนึงคือแบบปลิวแน่แท้เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นป้อมปืนที่มีคูดาวนานมากคูดาวค่อนข้างนานครับคูดาวจะว่าค่อนข้างนานเลยนะเพราะเมื่อกี้กว่าจะครบหลอดเนี่ยไอ้ครบหลอดรอบหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็มีลูกบอลแบบอ๋อมันมีหลายให้เราเลือกตั้งค่าหลายแบบได้มาเลยอุ้ยตัวอะไรอ่ะว้าวเจอกับศัตรูตัวใหม่กันแล้วนะครับผมเป็นตัวเหมือนแมงกะพรุนเหรอแมงกะพรุนปลาหมึกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมทำการโจมตีฟิวไม่ถึง มันไม่ถึงถือยังตีโจมตีถึงแล้ว
ได้ปรื้มดีอุ้ยเลือดเยอะอ่ะโอ้แล้วเยอะเฉยโอ้มันมีหมุนตัวด้วยโอ้มันยิงได้โอ้มันยิงได้มันยิงตอบโต้ได้ครับทุกคนมันยิงตอบโต้ได้เดี๋ยวต้องทำการสั่งซ่อมไหมสั่งซ่อมแซมซ่อมแซมจ้าอะไรเสียหายซ่อมแซมเดี๋ยวนี้โอ้ยป้อมปืนจะพังได้เนี่ยเราควรมีต้องแบบควรต้องแบบมีการสร้างโล่ป้องกันอะไรไหมอยู่ในระยะไหมเนี่ยอยู่ในระยะอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราควบคุมดีกันเมียววิถึกมากครับทุกคนนี่แค่ศัตรูขั้นต่อไปนะทำไมกระสุนมันช้างอีกเนี่ยต้องรอครบรอบกันครับถึงจะยิงต่อได้โหสามป้อมสี่ป้อมไม่พอเนี่ยอย่าเพิ่งยิงนั่นแหละสอยล่วงเยี่ยมถึงหรือยังเนี่ย อีก3กิโลโอ้ต้นไม้โอ้ยตายแล้ว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 ต้องแต่ดุลครับมาอีกชุดยังมาอีกชุดแล้วนะครับตอนนี้คือผมต้องคุมป้อมปืนกระสุนครับแบบลูกแบบไอ้นี่นะแล้วก็ยิงให้โดนอ่ะถ้ายิงโดนก็คือแบบสามารถกวาดได้ทั้งยวงเลยอ่ะเตอเตอเตอระยะนี้เหรออ่ะผมจะระยะไว้นะครับรอมาเข้ามาเข้ามาสิเข้ามาระยะดิเข้ามาเลยนั่นแหละไปทั้งงูขอให้ไม่มีตัวนั้นมาผมว่ามันน่าจะได้ง่ายอยู่นะเอาละแดกกวาดไปเลยปึ๊บโอเคก้อนหินคือคุณสมบัติก็คือมันสามารถตีแบบเป็นหมู่ได้ดีมันตีแบบเป็นหมู่เป็นกลุ่มก้อนได้ดีมากๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากเจอตัวใหญ่งั้นน่ะเราต้องหาวิธีรับมือใหม่ละอีก400เมตรอีก400เมตรอ้าวอ๋อเดินทางถึงพอดีผมกำลังเตรียมตัวเจอกับตัวมอนสเตอร์อีกเวฟหนึ่งพอดีนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงถิ่นใหม่แล้วนี่ถิ่นนี้นะครับเปิดมามีหินมีมันฝรั่งมีมันฝรั่งด้วยเหรอ เจอกับของใหม่กันแล้วนะครับแต่ว่าที่นี่มันเป็นแบบดินแห้งแล้งอ๋อต้นไม้ไม่มีเลยหรออ๋อก็คืออาหารไปอยู่ข้างล่างแล้วก็คือให้เราเน้นไปที่การขุดเป็นหลักอย่างงี้นี่เองอ่ะเราก็เริ่มทำการขุดเจาะลงไปเหมือนเดิมกันได้เลยนะครับอ่ะทำการขุดเจาะไปทางซ้ายแล้วก็ขวาเพื่อที่จะไปช่วยกันเก็บหินใช่ไหมเก็บหินเก็บดินประสิวแล้วก็เก็บพวกมันฝรงมันฝรั่งอะไรต่างๆนานากันด้วยนะครับอ่ะทำการลงไปขุดเจาะกันได้เลยจ้าแล้วก็ทีนี้เรามาดูแต้มเทคโนโลยีกันดีกว่านะครับนี่ห้องเก็บของกว้างหินเหรอนี่ครับมันจะเป็นตัวโซนที่แบบเป็นขั้นอัปเกรดแบบเป็นหินกันแล้วอันนี้สิค่อยมีความน่าสนใจกันหน่อยอาจทำการอัปเกรดมาเลยนะขอดูของใหม่กันก่อนนะครับนี่โอ้โหอ๋อมันจะมีขนาดไซส์เดิมด้วยแต่ว่ามีของใหม่แฮะห้องเก็บของกว้างหินเหรอเหมือนสลับคำเนอะน้ำหนัก15มันจะแบบมีชั้นแบบย่อยๆมากันแล้วนะครับแต่ตรงนี้ผมก็สามารถทำการอัปเกรดได้เห็นป่ะวางทับไปเลยนี่อันนี้ก็คือจะเป็นการใช้หิน26นะครับคือจากเดิมที่เราใช้ไม้จะใช้เป็นหินแทนและความแข็งแกร่งอ่ะจากอันเดิมอันเดิมนะครับมันบอกว่าทนทาน400ความแข็งแรง240ใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยทนทาน1,100จาก400ขึ้นเป็น 1,100 อ่ะแล้วความแข็งแรงก็เพิ่มจาก240กลายเป็น500แล้วก็น้ำหนักขึ้นมา5แล้วก็การทำความเสียหายอีก 10% ก็คือเหมือนกับเป็นโล่ป้องกันที่หนาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งน่าสนใจอุ๊ยกระแพงป้องกันอ๋อมีกระแพงป้องกันด้านหน้าอีกชั้นหนึ่งด้วยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาออกแบบกันนะครับว่าเราจะทำการออกแบบว่าจะให้ตรงนี้เป็นจุดรับมือกับการโจมตีใช่ไหมจะมีแบบเป็นแนวป้องกันมีแนวโจมตีที่ต้องอัพให้เยอะกว่านี้ด้วยซึ่งจะเป็นยังไงก็ขอให้ติดตามในครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในภาคต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน